เรากดเช็คแบตดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับนี่ตอนนี้แบตมีอยู่3ขีดนะครับนี่นะครับ LED นะครับติดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการต่อแบตเตอรี่นะครับเข้ากับบอร์ด MQ Bluetooth นะครับเพื่อที่จะประกอบเป็นตู้ลำโพงบลูทูธนะครับพอดีผมได้รับคำถามนะครับจาก ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการต่อแบตยังไงนะครับแล้วก็มีวิธีการต่อตัววัดโวลต์เช็คโวลต์แล้วก็แจ็คชาร์จนะครับว่ามีวิธีการต่อยังไงนะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาสาธิตการต่อให้ดูนะครับอุปกรณ์ก็ตามนี้นะครับก็จะมีแจ็ค DC สวิตตัดต่อนะครับแล้วก็แจ็คชาร์จแล้วก็อุปกรณ์บอร์ดวัดโวลต์นะครับ ตามวงจรนะครับผมได้เขียนวงจรไว้แล้วนะฮะก็จะต่อไปด้วยนะครับแนะนําวงจรไปด้วยนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นวงจรกันเลยนะครับสังเกตว่าที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับก็คือขั้วบวกนะครับเริ่มต้นตั้งแต่แปดสิบสองโวลต์นะครับจุดนี้นะฮะเขาจะจำกันแบบนี้นะครับจุดนี้จะเป็นจุดเช็คแบตนะครับจุดเช็คแบตนะครับจะตัดต่อสวิตตัวนี้นะฮะตัดต่อเฉพาะสายบวกนะครับตัดต่อเฉพาะสายบวก สายบางสายผมต่อไปแล้วนะฮะนี่นะครับสวิตตัวนี้นะครับจะตัดต่อผ่านสวิตนะครับสายบวกที่ออกจากแบตนะครับไปเข้าโมดูลวัโบลต์นะครับไปเข้าขั้วบวกนะครับเดี๋ยวผมก็จะต่ออ่าขั้วบวกนะครับสสีแดงนะครับเป็นขั้วบวกผมก็จะวดกีสายเลยนะฮะอ่าโอเคนะครับต่อสายเสร็จแล้วนะครับในบอร์ดเขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นขั้วบวกนะครับ หลังจากที่ต่อสายขั้วบวกเสร็จแล้วนะครับสายอีกเส้นหนึ่งนะครับสายสีดานะฮะก็จะเป็นขั้วลบนะครับตัวนี้ก็ต่อตรงออกมาจากแบตได้เลยนะครับนี่นะฮะเราจะตัดต่อเฉพาะขั้วบวกเท่านั้นนะครับครับทาการบัดกรีนะครับต่อสายสีดํานะครับเข้ากับบอร์ดวัดโวลต์นะครับสําหรับบอร์ดวัดโวลต์ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับแดงเป็นบวกดําเป็นลบนะครับต่อออกมาจากแบต ซึ่งสายบวกจะต่อผ่านสวิตช์เพื่อกดเช็คแบตนะครับเสร็จจากการต่อสายชุดวัดโวลต์เสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการต่อสายแจ็คชาร์จนะครับแจ็คชาร์จก็จะต่อขนานออกมาจากแบตเลยนะครับสังเกตตามวงจรนะฮะสังเกตนะครับตามวงจรนะครับอ่าสายนะครับจะจับกัน ไปแล้วนะครับนี่นะฮะสายสีดํานะครับก็จะจัาออกมาแบบนี้นะครับนี่นะฮะตามวงจรนะครับสายสีดําคือสายลบนะครับสายสีแดงคือสายบวกนะครับจะมาต่อเข้ากับแจ็คนะฮะก็มาดูขั้วกันนะครับขายาวนะครับจะเป็นขั้วลบนะครับขาสั้นจะเป็นขั้วบวกนะฮะที่อยู่ตรงกลางนะฮะเราก็ต้องต่อให้ถูกขั้วนะครับนี่นะฮะ ขายาวเป็นลบนะครับขาสั้นจะเป็นบวกนะครับต่อกับขั้วไม่ได้นะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับเวลาต่อใช้งานก็จะลืมใส่ท่อหดด้วยนะครับเพราะว่าขาต่อใช้งานเขาจะอยู่ใกล้กันมากนะครับอาจจะทําให้ไปแตะกันช็อตกันได้นะครบับต่อให้ดูชัดๆนะฮะ,ดะเดี๋ยวบัตรกีอันนี้ผมต่อขั้วลบก่อนนะครับขั้วลบก็เป็นขายาวนะฮะ นี่ครับคือสาเหตุที่จะต้องใส่ท่อหดก็เพราะว่าเวลาเราบัดกีนะครับขามันจะอยู่ใกล้กันนะครับป้องกันการช็อตนะฮะเราก็ใส่ท่อหดห่้มไว้ก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วก็ขัวบวกนะครับนี่นะฮะขัวบวกก็ถ้าจะให้บัดกีง่ายก็เราก็ใส่ฝักนะครับ นี่นะครับต่อโูบวกเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่ต่อชุดเช็คกับชาร์จเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็จะต่อเข้าต่อบวกของแบตผ่านสวิตช์นะครับซึ่งสายส่วนใหญ่นะครับถ้าแบตสเร็จรูปนะครับสายเขาจะจับกันไว้แบบนี้นะฮะก็คือเป็นจุดเดียวกันนะครับแต่ว่าแยกออกมาเฉย ถ้าเกิดว่าแบตบางตัวนะครับไม่มีสายสองเส้นแบบนี้เราก็จำออกมาจากกันได้เลยนะครับนี่นะฮะสำหรับค้วลบของแบตนะครับก็จะต่อตรงมาเข้าค้วลบของแอมป์จิ๋วเลยนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะต่อเข้ากับแจ็คนะครับแจ็คคือตัวนี้นะฮะนะครับเป็นแจ็ค DC นะครับนี่นะครับเขาจะมีคั้วบค้วลบอยู่นะครับนี่นะฮะ ผมก็จะต่อเข้าในจุดนี้นะครับหากลบผมก็จะเข้าจุดนี้ไปเลยนะฮะยวเราค่อยมาเสียบเข้าอีกทีเดียวนะครับหรือว่าบางท่านไปต่อเข้าแจ็คท่านก็มาบัดกีเอาข้างล่างก็ได้นะครับแต่ตัวนี้โคเบอร์ผมขันไว้อยู่นะครับอ่าก็ต่อขั้วลบไปก่อนนะครับจะได้อ่าสะดวกนะครับสายสีดำจากแบตนะครับคือเส้นตรงนี้นะฮะมาเข้าลบลบของแจ็ค d c นะครับ ก็จขันนะครับส่วนขั้วบวกนะครับที่ออกจากแบตนะฮะก็จะมาผ่านสวิตตัวนี้นะครับคือเมนสวิตนะฮะสวิตจะไม่มีขั้วนะครับเราต่อเข้าจุดไหนก็ได้นะฮะแต่อยู่ที่ว่าเราจะหากำหนดว่าเปิดปิดฝั่งไหนนะครับผมก็จะเข้าฝั่งนี้นะฮะ อ่าฝั่งนี้ถ้าปิดก็มาอย่างนี้นะครับเปิดก็ต่อมาอย่างนี้นะครับตันี้ต่อง่ายครับมีแค่สองขานะฮะแล้วก็ต่อสวิตต์นะครับต่อเข้าสวิตต์ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นแบบน็อตขันนะครับอ่าแล้วก็ออกจากสวิต ก็จะมาเข้าแจ็คนี่นะฮะแจ็คนี่นะก็เคือเข้าจุดนี้นะฮะก็จะเป็นสายนะครับผมจะใส่้างปลาไปแล้วนะฮะก็คือจุดนี้นะครับ ครัไิสิดเสร็จแล้วนะฮะก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของ Jack EC นะฮะนี่ครับสายยาวไปเราก็ตัดออกครับสายาวไปแล้วก็ตัดออกเพราะว่าสายมันจะโผล่นะครับอาจจะทำให้ช็อตกันได้นะฮะเอาพอดีพอดีนะครับ เ่รเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับชุดชาร์จนะฮะนี่นะครับเราก็ต่อตามวงจรเลยนะครับอ่าเรามาเช็คทีละสเตปนะครับอ่าก่อนที่เราจะต่อเข้ากระบอรดนะครับอันดับแรกนะครับเรามาเช็คแบตกันนะครับตอนนี้นะฮะเรากดเช็คแบตดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่านะครับนี ตอนนี้แบตมีอยู่3มขีดนะครับแบตมีอยู่3มขีดนะฮะแสดงว่าวงจรชาร์จแบตที่เราต่อไปนะครับก็คือผ่านแล้วนะครับนี่นะฮะมีอยู่3มขีดนะครับแล้วก็ตัวนี้คือวงจรชาร์จนะครับนี่คือชาร์จอ่าเรามาชาร์จดูก่อนนะครับชาร์ดูก่อนก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับชาร์ตแบตนะฮะตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์ 1 16, 6 6 2 6โวลต์1นแอมป์นะครับก็จะชาร์จนะฮะนีะ่ก็จะเสียบชาร์จนะครับปึ๊บอ่าไฟแดงติดนะครับก็แสดงว่าแรปเตอร์กำลังชาร์จแบตอยู่นะครับซึ่งวงจรเช็คก,กับชาร์จนี่ครับจะแยกอิสระนะครับ จากสวิตซ์เมนนะครับเพราะว่าเวลาเราชาร์จนะครับไฟจะไม่เข้าบอนนร์ดนะฮะคือสมมุติว่าเราจะชาร์จตู้ลำโพงบลูทูธของเรานะครับเราจะปิดสวิต์หรือว่าเปิดสวิตซ์ชาร์จก็ได้นะครับจะชาร์จไปด้วยนะครับเปิดสวิต์แล้วก็ชาร์จไปด้วยก็ได้นะครับตอนที่เราเปิดเล่นเพลงหรือว่าเราจะชาร์จไว้แล้วก็ปิดสวิต์แล้วก็ชาร์จแบบนี้ก็ได้นะครับนี่นะชาร์จไปด้วยเช็คแบตไปด้วยก็ได้ครับอ่าตัวนี้เต็มนี่ฮะ นี่คือเต็มเพราะว่าเราต่ออะแดปเตอร์ชาร์จไปด้วยจากที่ตอนแรกมีอยู่3าขีดตอนนี้ก็ขึ้น4ขีดนะครับนี่ก็แสดงว่าวงจรชาร์จเสร็จสมบูรณ์นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเสียบป้อนไฟเข้ากับบอร์ดนะครับนี่นะป้อนไฟเข้ากับบอร์ดในบอร์ดเขาก็จะมีสวิตช์นะครับอยู่ที่ตรงวนรูปนะครับ เสียบเข้าไปก่อนแล้วก็เปิดออนสวิตนะครับตามนี้นะฮะออนสวิตปุ๊บเพราออนสวิตเสร็จแล้วนะครับค่อยมาเปิดสวิต์เมนนะครับสวิตต์เมนตัวนี้นะครับเปิดดูนะครับปุ๊บนี่นี่นะครับ LED นะครับติดนะฮะแสดงว่าสถานะก็คือไฟเข้าบ่อนนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเสร็จนะครับสำหรับ การต่อวงจรชาร์จนะฮะคลิปนี้นะครับผมจะแนะนําเฉพาะการต่อวงจรชาร์จแบตนะครับจากที่ท่านผู้ชมนะครับสอบถามเข้ามานะฮะว่าวิธีการต่อแบตต่อยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะนําลําโพงมาต่อเป็นระบบ2.1แชนเนลนะครับจะต่อผ่านบอร์ดเน็ตเวิร์กนะครับเดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีวิธีการต่อยังไงนะครับ ซึ่งแอมรุ่นนี้นะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วนะครับท่านผู้รรมชมลองคลิกลิงก์ข้างบนนะครับแต่ว่าจะเป็นการรีวิวแบบไม่ได้ต่ออุปกรณ์พวกสวิตช์พวกเช็คแบตนะครับจะเป็นการต่อลําโพงเข้าแล้วก็ต่อตรงนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กับช anel เจ๊กดีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ